นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารภาครัฐประจำปีพุทธศักราช2560ดร.สุวิทย์ชัยเกียรติยศนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่36ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรผลงานและเกียรติประวัติเป็นผู้ริเริ่มงานวิจัยและพัฒนาปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ